สวัสดีวัยรุ่นนักขี่มังกรทุกคนเห็นท่าขี่แบบนี้คงสงสัยกันอยู่สินะว่าฉันกำลังขี่มังกรตัวไหนกันอยู่และนี่คือหน้าตามังกรที่ฉันกำลังขี่มันอยู่จงสะพรึงความยิ่งใหญ่และก็ความน่ากลัวของเจ้ามังกรตัวนี้เสียก่อนจะไปชมคลิปต่อต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตที่น้องๆวาดส่งให้กันมานะครับสวัสดีอัศวินนักขี่มังกรทุกคนและวันนี้เรากำลังอยู่ในเกมโรบล็อกในแมปที่มีชื่อว่า Dragon Adventure ทุกคนครับวันนี้พี่เดฟมีคอนเทนต์พิเศษที่อยากจะมาสปอยบอกน้องๆก่อนเลยนะครับวันนี้พี่เดฟมีมังกรที่จะถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในอีเวนต์โซสติกที่จะถึงนี้นะครับซึ่งมังกรตัวนี้มีชื่อว่า Cosmire ซึ่งเป็นมังกรที่จะสามารถฟักหาได้จากในอีเวนต์โซสติกในวีคที่2ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับดูความสะพรึงและความอลังการของเจ้าตัวนี้ซะก่อนน้องๆสังเกตที่บนหัวมันไหมรีไซน์คล้ายๆกับหลุมดำอ่ะแล้วดูความเท่และอลังการของเจ้าตัวนี้ก่อนไปอีกมันอลังการมากดูดิตัวที่พี่เดฟกำลังขี่อยู่นี้นะครับผมมันเป็นสีที่เป็นสี default ตามแบบฉบับคนวาดหรือผู้ดีไซน์ออกมาเลยนะครับโดยสีของมันนะครับผมช่องแรกจะเป็นสี upbeat นะครับช่องที่2คือช่องสี vermilion และช่องสุดท้ายคือสี orange นะครับเอาตรงๆพี่เดฟอยากจะบอกเลยนะครับคุณดูว่าตอนที่พี่เดฟเห็นดีไซน์ตัวนี้ครั้งแรกนะแค่เห็นในรูปดีไซน์มันเท่มากๆน้องๆแต่ไม่นึกว่าของจริงเนี่ยมันจะเท่และอลังการกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆนี่คือโมเดลดีไซน์ที่เขาได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆสังเกตนะครับผมที่ปลายหางคนดูมันเหมือนจะเป็นออร่าควันสีดำๆนะครับผมพร้อมกับประกายเอฟเฟกต์สีขาวอ่ะและตรงบริเวณตรงขาเห็นไหมน้องๆเหมือนคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ไฟอ่ะอยู่ตรงตำแหน่งขามันไม่ได้ถูกเชื่อมติดกันน้องๆและดูตรงหัวมันมันจะมีเข่าโค้งอารมณ์นึกถึงแบบตัวซาตานอ่ะอสูรซาตานในนรกอะไรอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนโดยพี่เดฟจะขออนุญาตเอาเจ้าตัวนี้มาเปรียบเทียบนั่นคือหมาป่าคาเซเลียสนะครับดูหมาป่าถึงมันจะหลับไปแล้วนะคือมันตัวใหญ่กว่าคาซิเลียสมากๆเลยนะดูนี่คือการขี่คาซิเลียสครับผมเปรียบเทียบกับเจ้าคอสไมริสทั้งนั้นที่พี่เดฟเคยคิดว่าเจ้าหมาป่าคาซิเลียสเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะน้องมาเจอไอ้เจ้าตัวใหม่ของอีเวนต์นี้ดูดิโอ้อลังการมากอ่ะขอเปรียบไปเลยตัวนี้ไซส์มันรู้สึกจะดูไม่ใช่ใกล้เคียงแล้วเทียบกันกับเจ้าตัวเวดิกี้นะครับผมหรือเจ้าตัวซีซั่น1ของเรานะนี่คือไซส์ของเจ้าเวดิกี้นะครับดูไซส์ของมันตอนนี้นี่ขนาดไอ้เจ้าตัวคอสเมริกมันนอนหมอบอยู่นะคนดูโอ้ยังไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะดูมุมมองท็อปวิวครับผมเป็นยังไงนี่ขนาดไซส์ความกว้างของปีกไอ้เจ้าตัวคอสเมริกนะครับเทียบกันให้เห็นนะครับผมกับเจ้าตัวซีซั่น1ของเราโอ้โหคือปีกมันอลังการกว่ามากโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงละโอ้โหซีซั่น1ดูแล้วก็จิ๋วหลิวไปเลยน้องๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคำรามของไอ้เจ้าคอสเมริกเจ้าตัวนี้ดูดีว่าเสียงคำรามของไอ้เจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมมาฟังครับคุณลุงมากเสียงคำรามเหมือนแบบโอ้เสียงเอาเรื่องมากๆเดี๋ยวเราให้ดูแอนิเมชันการเดินของน้องหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมน้องจะเดินท่าทางดุดันไหมโอ้ก็ไม่ดุดันสักเท่าไหร่มีติดบั๊กเล็กน้อยดูไซส์ความกว้างของปีกเมื่อสักครู่นี้ตัวละครโรบอกพี่เดฟดูจิ๋วหลิวไปเลยน้องๆมันตัวใหญ่กว่ามากๆน้องๆอ่ะแล้วพี่เดฟจะขออนุญาตเทียบให้ดูกันกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่เจ้าตัวนี้เลยครับโคโรโนคัทครับผมเขาคิดว่าโคโรโนคัทจะตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยอ่ะขออนุญาตขี่เพื่อเทียบไซส์ให้ดูน้องๆเป็นไงคือขนาดส่วนสูงนะครับผมอาจจะแพ้เจ้าโคโรโนคัทซะหน่อยนึงนะหรือที่เรียกติดปากกันว่าเจ้าไททันนะครับทุกคนมันอาจจะตัวใหญ่ไม่เท่านะแต่ความกว้างของปีกคือแบบกินเกินแมปแล้วตอนเนี้ยดูมุมนี้ฮะอารมณ์ของปีกเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะดูใกล้เคียงกันครับผมไซส์ตัวอาจจะยังเป็นรองกับเจ้าตัวโคโรโนคัทอยู่นะแต่พี่เดฟให้ดีไซน์ในการออกแบบของเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเท่มากมากเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันในการบินของไอ้เจ้าตัวคอสเมริสตัวนี้กันดีกว่าว่าแอนิเมชันในการบินจะเป็นยังไงนะครับผมน้องๆดูนะครับผมนี่คือดิเมชันในการบินของมันนะว้าวป้าพยายามจะซูมหน้าจอออกมาให้เยอะที่สุดให้น้องๆได้เห็นแล้วนะวันนี้คือมันบินแบบโอ้ตัวใหญ่มากนี่ตัวเดียวนี่จะคัดทั้งเกาะของเราอยู่แล้วนะอ่ะลองบินออกไปข้างนอกดูซิว่าเป็นยังไงอลังการมากนี่คือฉันพยายามจะซูมไซส์หน้าจอออกแล้วนี่คือท่าตอนขนาดที่บินอยู่กับที่นะครับน้องๆมีความอลังการมากๆนี่คือสี default ของเจ้าตัวCosmiris นะครับผมพี่เดฟมองว่าตัวนี้ถ้าหากได้ทำเป็นสี legendary คือบอกเลยมันต้องสวยมากๆสีลุ้งนะครับผมสีที่มันเป็นสี legendary นะเดี๋ยวพี่เดฟเปิดให้ดูค่าสเตตัสหรือค่าสเต็คของไอ้เจ้าตัวนี้ดูนะครับมันมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมาดูค่าพลังโจมตีที่เลเวล1นะครับผมน้องๆคือพ่นไฟอยู่ที่7
อยู่ที่7ถ้าเทียบกันนะครับผมกับหมาป่าคาเซเลียที่เลเวล1เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่7เช่นกันและก็มีค่ากัดอยู่ที่23เอาตรงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เผลอๆเนี่ยถ้าหากเลเวลมัน20เนี่ยเผลอๆมันอาจจะได้ดาเมจที่เราเอามาใช้ฟาร์มพอๆกันกับคาเซเลียได้เลยนะครับน้องๆถ้าสปีดของไอ้เจ้าตัวคอสแมริสนะครับผมการวิ่งอยู่ที่45และการบินอยู่ที่45เท่ากันเลยนะครับถ้าเทียบกันกับเจ้าเวริกินะครับผมเทียบกันนะฮะจะมีค่าสปีดการเดินการวิ่งนะครับอยู่ที่42ก็จะน้อยกว่าเจ้าตัวคอสแมริสแหละแต่การบินนะครับผมอยู่ที่60เลยก็คือบินไวกว่าแน่ๆนะคือยังไงก็ตามเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ใหญ่กว่าเจ้าซีซั่น1อย่างมากเลยนะถ้าจะให้บินเร็วเท่ากับซีซั่น1มันก็คงจะดูโกงเกินไปหน่อยนะทุกคนบินอีกรอบนึงมาได้เฉิดฉายให้น้องๆได้ดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงสังเกตนะครับน้องๆมันจะมีดีเทลโมเดลที่อยู่ข้างหลังน้องๆเห็นนี่ป่ะตรงบริเวณที่เป็นเอฟเฟคคล้ายๆหลุมดำพี่ที่ขอเรียกมันว่าหลุมดำแล้วกันนะน้องๆมันไม่ได้มีแค่ตรงส่วนบริเวณหัวอย่างเดียวนะครับผมมันจะมีส่วนตรงบริเวณกลางหลังด้วยนะสมมติมีคนสงสัยถามว่าพี่ครับส่วนไหนบ้างที่มันถูกเปลี่ยนสีไอ้ตรงบริเวณส่วนที่เป็นหลุมดำเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนสีหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนสีมาพี่ที่ขออนุญาตลองเอาเรียกอีกตัวนึงนะครับผมที่มันไม่ใช่สีดีฟอลต์ของเจ้าตัวนี้มาให้ดูนะอ่ะสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมน้องๆ PDF เรียกมาอีก2ตัวนะครับผมให้น้องๆดูนะสังเกตดูนะครับส่วนที่เป็นหัวของหลุมดำหรือบริเวณที่อยู่บนหัวของมันใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนสีไปตามสีผิวด้วยเช่นกันนะครับผมน้องๆนี่สังเกตดูนะสีช่องที่2ของ PDF มันคือสีโกนะแล้วมันก็เลยทำให้เอฟเฟกต์ส่วนของบริเวณที่เป็นหลุมดำเนี่ยหลุมดำที่หมุนๆอยู่กลางหัวเนี่ยครับเปลี่ยนสีตามสีผิวของมังกรด้วยแต่ส่วนบริเวณที่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับส่วนที่บริเวณที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนสีไปตามสีของมังกรเลยนะน้องๆตรงสีที่เป็นช่วงแขนมังกรนะครับก็คือมันจะถูกเป็นสีเอฟเฟกต์ของสีไฟอยู่เหมือนเดิมเลยไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปตามของมังกรนะครับส่วนที่เป็นบริเวณของหางมังกรนะครับก็ถูกเปลี่ยนไปตามสีของมังกรเช่นกันเห็นไหมส่วนตรงนี้เป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับก็เป็นสีเขียวสีป่านั่นเองก็คือสีช่องหนึ่งจะถูกทำให้เปลี่ยนสีไอ้บริเวณที่เป็นเอฟเฟกต์ควันที่อยู่ตรงหางด้วยเช่นกันนะอ่ะย้ำกันอีกรอบนิดนึงนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมจะถูกอัพเข้ามา Event So Stick Week ที่2นะโดยรายละเอียดที่จะได้ไข่ของเจ้าตัวนี้นะครับผมพี่เดฟเดาว่าจะคล้ายๆกันกับไข่หมาป่าคาซิเลียสอีเวนต์เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยส่วนตัวนะพี่เดฟมองเลยว่าตัวนี้เป็นมังกรอีเวนต์อีก1ตัวที่น่าเก็บมากนะครับผมขออนุญาตอวยว่าไม่แพ้กันกับเจ้าหมาป่าคาซิเลียสอย่างแน่นอนนะครับผมน้องๆใครที่เป็นสาวกแบบมังกรที่ชอบบินอยู่แล้วนะครับตอนแรกที่พี่เดฟเห็นน่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวไซส์อ่ะมันจะออกแบบมาให้ตัวขนาดยักษ์ใหญ่เบิ้มได้ขนาดเนี้ยก่อนหน้านี้นะครับผมตอนที่พี่เดฟได้เห็นไอ้เจ้าตัวภาพสปอยนะน้องตรงบริเวณส่วนแขนเนี่ยมันทำให้พี่เดฟนึกถึงไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมนั่นก็คือตัวพาราน็อกนะครับผมที่เป็นมังกรในอีเวนต์ฮาโลวีนก่อนเพราะดูท่ามือตอนเวลามันบินเนี่ยผมมันทำให้อารมณ์คล้ายๆกับตัวภาพสปอยที่หลุดมาก่อนหน้านี้มากๆตอนแรกพี่เดฟก็เลยนึกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยมันจะมีตัวไซส์ที่แบบเล็กคล้ายๆกับเจ้าตัวพาราน็อกหรือเปล่าแต่มีปีกที่เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ใช่เลยน้องๆดูเทียบขนาดไซส์ตอนบินดูดิหูคนละไซส์ไปเลยอ่ะคือพาราน็อกเดิมทีก็เป็นมังกรที่แบบไซส์ขนาดเล็กอยู่แล้วอ่ะเทียบกันกับไอ้เจ้าตัวคอสเมริสเข้าไปนะทุกคนดูดิคนละเรื่องเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่พี่เดฟคิดเลยเห็นไหมท่ามือเนี่ยจะมีความที่แบบว่าเอามาวางไว้ข้างหน้าคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ครับแต่ดีไซน์บางอย่างก็จะคล้ายๆกันด้วยอย่างเช่นตรงบริเวณตรงหน้าเห็นปะเจ้าตัวพาราน็อกกับเจ้าตัวคอสเมริกเนี่ยมันก็จะมีเขาเหมือนกันและก็จะมีตรงที่เป็นเอฟเฟกต์บริเวณกลางหัวเนี่ยเช่นกันเลยเอาละครับทุกคนนี่ก็คือการรีวิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครสำหรับแฟนคลับช่องของเรฟดูเลยเฉพาะเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมวันศุกร์ที่จะเข้ามาถึงนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมอีเวนต์ของเจ้าตัวโซสติกรีบหาฟาร์มกันไว้เยอะๆนะครับไม่แน่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไข่ที่มันจะออกมาเนี่ยอาจจะเป็นต้องใช้เจ้าตัวโทเค็นทานตะวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็ได้นะซึ่งตัวนี้พี่เดฟก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกแลกหรือจะถูกให้ทำกิจกรรมในรูปแบบไหนนะครับผมหรือต้องมีการทำเควสก่อนหรือเปล่าอย่างไรหรือให้เราฟักไข่ที่อัพเทียร์ไปแล้วอย่างเดียวเท่านั้นเอาละครับทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับพี่เดฟก็ขอฝากไว้ด้วยภาพบรรยากาศที่บังเอิญพี่เดฟมาเจอน้องๆคนไทยนะบอกเลยว่านี่คือกลุ่มน้องๆคนไทยนะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟแมปเดียวกันนะครับใครที่ผมอยากจะเล่นแมปนี้ด้วยกันนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับผมกับแบบ Dragon Adventure นะวันนี้พี่เดฟนะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเลฟดูด้วยนะครับวันนี้พี่เดฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอทิ้งภาพไว้ด้วยน้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย